าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup13:03 น.สบคแถลงป่วยใหม่ 3,174 รายรวมสะสม 228,539 รายเสียชีวิต51รายฉีดวัคซีนแล้ว 8.14 ล้านโดสภาคเอกชนร่วมช่วยรับผู้ป่วยระดับสีแดงจากโรงพยาบาลรัฐขณะโฆษกย้ำข้อเสนอล็อกดาวน์เป็นเรื่องที่ดีแต่มีผลกระทบมาก 13:16 น.พลเอกประวิตรไม่รู้อนาคตสู้ศึกเลือกตั้งหลังฝ่ายการเมืองเตรียมความพร้อมระบุไม่เป็นไรรัฐบาลอยู่ได้ก็แล้วกันปัดเป็นคงเบ้งวางกลยุทธ์พลังประชารัฐ 13:25 น.สมพงษ์นำเสนอหลักการและเหตุผลร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ4ร่างในส่วนของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านต่อที่ประชุมรัฐสภา 13:33 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาลอย่ากังวลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยันคุมโควิดได้ย้ำระบบขนส่งพร้อม 100% แล้วล่าสุด 13:48 น.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไม่หนักใจเตือนการนำม็อบชุมนุมพรุ่งนี้ขอให้ทำตามกฎหมายอย่าผิดเงื่อนไขศาลเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup